สดีครับผมนายเถียงครับข้างหลังผมคือ Volvo C40 ไฟฟ้า 100% วันนี้เราจะขับไปกทม.เขาค้อเช่นเดิมนะครับระยะทาง340กิโลวิ่งยาวโดยไม่แวะชาร์จซึ่งตัว Volvo XC40 เนี่ยก่อนหน้านี้เราทดสอบขับไปเหลือประมาณ 10% แต่คันนี้ C40 ทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างแค่บอดี้และก็ช่วงล่างไฟจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันแน่นอนครับว่าเราจะขับไปยาวๆเนาะเส้นทางเดียวกับทุกคันที่เราเคยทดสอบไปเขาค้อตัวรถเนี่ยโชว์ประมาณ440กิโลนะครับผมที่ขับได้แต่เมื่อไปถึงเนี่ยบอกว่าเหลือประมาณ 3% เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเหลือมากหรือน้อยกว่านะครับซึ่งระบบ Google Android Automotive ที่เขาคำนวณมาเนี่ยทดสอบมาค่อนข้างเป๊ะมากๆนะถือว่าระบบเนี้ยดีมากแต่ตัวรถจริงๆตามสเปคมันวิ่งได้มา420 WLTP เนาะอันเนี้ยวิ่งได้มากกว่าที่ขึ้นในสเปคอีกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเมื่อไปถึงเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่กันครับเดี๋ยวเราก็ขับความเร็วประมาณ100ถึง110แบบขับเองก่อนนะในขาไปโดยขับแบบไม่เน้นระยะทางเน้นขับจริงแซงจริงกันไปเลยและตอนนี้ Google เขาก็อัปเดตระบบใหม่นะครับมีบอกว่าวงกลมขึ้นมาว่าเลนส์ตรงนี้แบตเราน่าจะหมดตรงช่วงเวลานั้นตรงช่วงเส้นทางนั้นก็จะขึ้นโชว์บนหน้าจอเลยแล้วก็คำนวณได้ว่าควรหาที่ชาร์จในระยะทางวงกลมที่เขาขึ้นมาให้อันนี้เป็นระบบที่ดีมากๆคันอื่นไม่มีคันไหนให้มาเลยตอนนี้เราก็อยู่ในทางสระบุรีหล่มสักนะครับจุดหมายของเราคือปตท.เพชรบูรณ์เนาะก็เหมือนรถทุกคันที่เป็นรถไฟฟ้าที่ระยะทางเขาอะเกิน400ผมจะทดสอบแบบนี้ตอนนี้ก็อยู่ตัว C40 นะครับเป็น Volvo ไฟฟ้าล้วนพี่น้องกับ XC40 มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของรูปทรงการขับขี่ช่วงล่างเปลี่ยนด้วยจากเรื่องของมอเตอร์408แรงม้ามอเตอร์คู่660นิวตันเมตรสูง100แค่ 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสเปคเนี่ยเดือดดาลมากพร้อมกับแบตเตอรี่78กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ตามสเปคเนี่ยมันเป็นประมาณ420 WLTP นะแต่ Volvo เขามีอัปเดตซอฟต์แวร์จากทาง Google อยู่เรื่อยๆมีการอัปเดตเพื่อความประหยัดไฟมากขึ้นด้วยทำให้ตัวเลขตอนขับ 100% เนี่ยมันขึ้นถึง440แล้วก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแบบนี้แหละข้อดีของรถไฟฟ้าคือขับไปรถยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆอัปเดตดีขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นของ Google แล้วก็ทาง Volvo ด้วยส่วนค่าตัวตอนนี้อยู่ที่ 2.79 ล้านบาทนะครับผมปีล่าสุดไฟหน้ายังไม่ใช่ Pixel Light และตอนนี้เราก็ขับมาถึง 50% แล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ระยะทางที่ขับไปได้คันนี้ขับไป191กิโลเมตรแบตเหลือ 50% ตัวรถขึ้นโชว์วิ่งอีกประมาณ200กิโลเมตรถึง220ถ้าหากขับประหยัดซึ่งถ้าคิดง่ายๆเลยเอามาบวกกันเนี่ยน่าจะได้ประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จในการขับทางไกลความเร็วผมขับ100ถึง110มีแซงรถบรรทุก120 130เป็นบางครั้งนะครับผมคือขับจริงๆเลยไม่เน้นแบบ90ทำระยะไม่เน้นเลยเน้นขับจริงใช้งานทั่วไปและจุดมุ่งหมายของเรานะครับเหลือระยะทางอีกแค่150กิโลตัวรถคำนวณใหม่ตอนแรกบอกว่าแบตจะเหลือ 1% ถึง 3% ตอนนี้คำนวณใหม่แล้วเหลือ 7% เมื่อไปถึงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่า Google เนี่ยฉลาดพอไหมแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่คำนวณได้เป๊ะมากแล้วก็ค่ายอื่นยังไม่มีตัวไหนมีระบบที่เป็น Google Map คำนวณให้แบบนี้และระบบของ Volvo นะครับคือมันจะแตกต่างกับค่ายอื่นที่เป็นรถไฟฟ้าคือคนน่าจะชอบแบบนี้คือในโหมดปกติเราขับเนี่ยเวลาผ่อนคันเร่งรถจะไม่ได้หน่วงไม่ได้แบบดึงซึ่งจุดนี้เหมือนกับรถเครื่องยนต์สันดาปหรือรถน้ำมันแบบเป๊ะๆ เลยคือยกคันเร่งปั๊บรถก็ไหลไปจะรีเจนก็ต่อเมื่อใช้ Adaptive Cruise Control หรือว่าเราเหยียบเบรกเท่านั้นหรือว่าใช้โหมด One Pedalแต่ถ้าขับปกติไม่ได้เปิดOne Pedalเราผ่อนคันเร่งรถจะไม่รีเจนกลับยกเว้นตอนที่เราเหยียบเบรกหรือว่าชะลอความเร็วเท่านั้นนะครับซึ่งจุดนี้หลายคนอาจจะชอบเพราะว่ามันจะไม่มึนหัวเวลาคนขับปกติซึ่งจุดนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยค่ายอื่นยกคันเร่งยังไงก็จะมีหน่วงนิดนึงนะครับแต่ Volvo คือไม่หน่วงเลยส่วนเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับแน่นอนว่าทดสอบความเร็ว100ถึง110ขับเองตอนนี้กินไฟประมาณ 18.6 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระบบคำนวณแต่ที่ผมขับเองก็อย่างที่บอกไปว่าจะพยายามเหยียบ100ถึง110ไม่เกินนี้ยกเว้นมีการเร่งแซงถือว่ามอเตอร์คู่น้ำหนักรถขนาดนี้ตัวรถแรงขนาดนี้กินไฟประมาณนี้ผมถือว่าประหยัดนะไม่เกิน20ถือว่าโอเคมากๆตัวในเมืองหนึ่งที่ผมทดสอบถือว่าประหยัดมากนะเจอเลข16ได้เลยนะครับ16กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรยิ่งรถติดๆเนี่ยวันนึงแทบจะไฟลดประมาณ 10-20% เท่านั้นเลยในการขับขี่ไกลๆการเก็บเสียงนะครับทาง Volvo เนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับราคาประมาณ2ล้านไม่เกิน3ล้านแบบนี้คู่แข่งรถไฟฟ้าตรงๆยังไม่มีแต่มี Tesla Model Y กับ Model 3การเก็บเสียงของ Tesla เข้าขั้นที่ไม่ดีเลยนะครับผมคือเสียงทุกอย่างมันเข้ามาหมดเหมือนเขาไม่ได้ใส่วัสดุซับเสียงมาแต่ Volvo ทำได้ดีมาก
ทั้งเสียงถนนเสียงลมหรือว่าเสียงรถข้างๆที่เข้ามาเมื่อกี้รถบรรทุกคือเงียบมากตอนนี้ความเร็ว120นะครับลองฟังเสียงกันเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของรถยนต์ยุโรปหรือว่ารถจากทาง Volvo ทำได้ดีมากส่วนการเร่งการแซงพวกนี้ไม่มีเสียงสั่งคอนนะครับรถเงียบมากๆเลยเนี่ยลองเร่งดูประมาณนี้แล้วกันเรื่องของการเก็บเสียงและเขาว่า Volvo เนี่ยถือว่าเป็นค่ายแรกๆที่ใส่ระบบช่วยเหลือการขี่แบบ Full Option มาไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นท็อปไม่ว่าจะเป็นโมเดลเล็กหรือโมเดล XC90 ก็ตามใส่มาให้ครบทั้งหมด Adaptive Cruise Control Lane Keep Assistป้องกันการชนหน้าหลังซ้ายขวาครบทั้งหมดบายสปอตกล้องรอบคันมีทุกอย่างที่คิดได้แล้วนะครับคือเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดก็ว่าได้เลยระบบถือว่าดีมากการเกาะเลนถนนเท่าที่ลองมาหลากหลายรุ่นคันนี้อยู่ในอันดับต้นๆแต่ Tesla ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับในเรื่องของใช้งานพวก Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Following แต่ Volvo อยู่ในอันดับต้นๆเลยทั้งเรื่องของการเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างเนียนแล้วก็การเบรกชะลอค่อนข้างไวแล้วก็เร่งเนี่ยไม่ได้กระชากเบรกก็ไม่กระชากภาพรวมผมถือว่าระบบตัวนี้ทำได้ดีมากก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์ปทตรงก่อนขึ้นเขาค้อที่เดิมเลยคันนี้ C40 มาถึงแบตเหลือ 11% เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเมื่อเทียบกันมากกว่า X440 1%แต่การกินไฟคันนี้กินไฟ 18.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรโดยเฉลี่ยซึ่งจะมากินไฟหนักๆช่วงหลังนะครับในการขึ้นเขามาตรงนี้นั่นแหละเรียกได้ว่าการกินไฟภาพรวมต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่ต่างกับ X40 มากนักมีผลของการขับขี่ในเรื่องของการเร่งแซงหรือว่ารถบรรทุกต่างๆที่อาจจะทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนบ้างพอสมควรแต่ภาพรวมผมเชื่อว่าการกินไฟเนี่ยพอๆกันเลยกับ X40 นะแล้วก็ระยะทางทั้งหมด340กิโลเมตรนะครับความเร็ว100ถึง110กินไฟ 18.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรก็เรียบร้อยชาร์จปทไฟเข้าสูงสุดประมาณ79กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราก็ชาร์จสักพักนึงตอนนี้ก็จะขึ้นมาประมาณ88แล้วเดี๋ยวขับขึ้นเขาค้อไปที่พักกันต่อเลยเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100นะครับในตัว Volvo C40 ซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาเคลมไว้ 4.7 วินาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลย3 2 1โหยดึงมาก660นิวตันเมตรนะครับ100 5.01 นะครับผมเรียกได้ว่าแรงสะใจนะฮะถ้าเราว่าขับเคลื่อนมอเตอร์คู่408แรงม้า660นิวตันเมตรเนี่ย0ถึง100 4.7 วิเราทดสอบได้5วิเรียกได้ว่าต่างกันไม่เกิน 0.3 นะครับบอกเลยว่าทำได้ดีมากเพราะมีของเช่นเดิมเปิดแอร์20แล้วก็มีคนนั่งข้างๆด้วยนะครับสภาพถนนแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากอันนี้คือดึงสะใจเลยนะรถพ่อบ้านแบบนี้แต่ขับได้ดีมากเสียงล้อเสียงยางเนี่ยไม่มีเอียดอาดเลยคือเหยียบปั๊บไปนิ่งมากและตัวเลข80ถึง120นะครับเป็นอัตราเร่งที่แบบผมใช้เวลาเร่งแซงรถบรรทุกแบบว่าตอนนี้80เนาะแล้วก็เหยียบปุ๊บเนี่ย90 100 120ตัวเลข 2.8 วิเท่านั้นอันเนี้ยเป็นข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยกระทืบตอน80ปั๊บเครื่องยนต์ทำงานต้องรอรอบรอเกียร์อันเนี้ยเหยียบปั๊บไปทันที 2.8 วิคือตัวเลขที่เทียบเข้าระดับพวก RS หรือว่าซุปเปอร์คาร์ระดับเริ่มต้นได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีของรถไฟฟ้าตอนเราแซงเนี่ยสบายใจได้เลยว่าพ้นแน่นอนแต่พวงมาลัยเนี่ยต้องจับให้มั่นคงนะใครควบคุมแรกๆไม่ชินเนี่ยเหยียบแรงๆอาจจะตกใจได้และแน่นอนครับว่าเรื่องของช่วงล่างกับพวงมาลัยเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตัว C40 เขาเซตช่วงล่างมาสปอร์ตกว่า XC เยอะมากตอน XC เนี่ยผมขับมาเส้นเนี้ยอาการย้วยอาการโยนคือแบบขับไม่สนุกเลยแต่พอเป็น C40 เนี่ยผมเข้าโค้งแบบเนี้ยความเร็ว80มันดีมากครับมันเป็นช่วงล่าง Volvo ที่ผมชอบที่สุดในบรรดาทุกคันที่ผมเคยขับมาของทาง Volvo นะเซตมันดีมากคืออยากให้ทุกคันเซตแบบนี้แต่ก็เข้าใจได้แหละรถ Volvo คือเน้นแบบครอบครัวเป็นหลักเน้นแบบผู้สูงอายุหน่อยหรือว่ารถครอบครัวที่เน้นนั่งสบายเน้นนุ่มช่วงล่างแบบนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์บางคนอาจจะมองว่ามันกระด้างกระเด้งไปแต่ผมมองว่าคันนี้มันก็ไม่ได้กระด้างขนาดนั้นนะไม่ได้กระด้างเท่า BMW อันนี้คือเซตมากลางๆเหมือนเป็น Volvo ที่หนึบขึ้นแน่นขึ้นอันนี้เซตมันดีมากเนี่ยผมลองเข้าโค้งเนี่ยลองเข้าหนักๆคือรถมันไม่ย้วยเลยอะครับซึ่งอันนี้ดีมากจริงก่อนหน้านี้ผมทดสอบแล้วก็ที่บ้านที่ซื้อไปก็เป็น40แต่ยังไม่เคยขับขึ้นเขาแบบโหดๆแบบนี้อันนี้คือลองให้เห็นเลยว่าเนี่ยรถไฟฟ้าเวลาเร่งขึ้นเขาแล้วเข้าโค้งแบบนี้ครับเนี่ยมันดีมากเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าพวงมาลัยคันนี้เซตมาสตีลฟิลเฟิร์มเปิดแล้วค
ความคมความไวอาจจะติดไวไปนิดหนึ่งถ้าเทียบกับพละกำลังของตัวรถเนี่ยมันจะไวไปนิดนึงอยากให้หนักมากกว่านี้แต่จะค่อนข้างเหมาะเวลาขับในเมืองหรือว่าขับชิลๆที่ไม่ใช่สายซิ่งพวงมาลัยอันนี้กำลังดีแต่ถ้าแบบผมแบบนี้ขับเร็วหน่อยแล้วก็เข้าโค้งหนักๆแบบนี้พวงมาลัยน้ำหนักอาจจะแอบเบาไปนิดนึงแต่ช่วงล่างนี่คือเพอร์เฟกต์มากตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวเขาคอนะครับมาชมดีไซน์ของตัว C40 กันหน่อยแน่นอนว่าผมอ่ะเคยทดสอบขับไปอันนั้นน่ะเป็นรถของที่บ้านเองสีขาวเนาะอาจจะรีวิวเจาะลึกไม่ได้มากนักแต่ครั้งนี้รถของทาง Volvo Car Thailand ก็เป็นสีน้ำเงินสีเอกลักษณ์ของเขาคือสีฟยอร์ดบูนะครับก็เอกลักษณ์ของแถบสแกนดิเนเวียเขาแหละค่อนข้างออกสีน้ำเงินน้ำเงินบางแสงก็ออกฟ้านะครับเป็นสีที่สวยนะแต่เสียดายแค่ไม่มีสีทูโทนแบบตัวเมืองนอกตัวรถมิตินะครับก็ยาวประมาณ 4.4 เมตรกว้าง 1.8 และความสูงเนี่ย 1.5 เมตรเท่านั้นส่วนฐานล้อยาวถึง 2.7 เมตรรถไฟฟ้าฐานล้อจะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีครับและในส่วนของการชนหน้านะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดนะ X40 ก็ได้การปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วแบบทึบเลยกระจังหน้าไม่มีช่องดักลมอะไรมีแค่ตรงนี้เท่านั้นในส่วนของการระบายระบบของพวกแอร์หรือว่าการใช้งานบางส่วนนะครับแต่ตัวมอเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้งานพวกนี้เพราะว่าเป็นระบบแต่ความร้อนด้วยของเหลวทำให้ช่องโพลไฟฟ้าเนี่ยจะน้อยลงเยอะขึ้นมากกล้องรอบคันมีโลโก้ Volvo สีเงินนะครับก็เป็นแบบเรียบๆแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้ระบบกล้อง ADAS อยู่ข้างบนนะครับก็ถือว่าระบบช่วยเหลือการขี่เนี่ยเขาใส่มาให้แบบเต็มๆแน่นๆเลยถือว่าดีไซน์ตรงนี้ผมมองว่ามันคลีนมันสวยนะเพราะว่ารถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเนี่ยจะพยายามทำให้ทึบเกินไปหรือว่าดูแปลกๆแต่เนี้ยเป็นสัดส่วนที่ผมมองว่ามันค่อนข้างลงตัวเลยไฟหน้าเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับนี้ดูสปอร์ตขึ้นเพรียวบางมากขึ้นไฟแบบคอนทอร์ยังคงใส่เข้ามา Daytime Running Light แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวส่วนไฟหน้าเนี่ยพิกเซลไลท์ก็คงไม่น่าจะมีอีกต่อไปแล้วนะครับในตัวนี้ก็คงตัดออกไปถาวรเลยมั้งเพราะว่าด้วยชิปขัดแคนแล้วก็รุ่นนี้ก็ออกมาสักพักแล้วเป็นไฟหน้า LED ที่สามารถหลบหลีกคันข้างหน้าได้แบบเปิดปิดนะครับไม่ใช่แบบหลบเป็นช่องๆแบบพิกเซลไลท์อันนี้แอบน่าเสียดายแต่การใช้งานจริงก็ถือว่าทำงานได้ไวแล้วก็ความสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดิมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยไฟตัดหมอก LED เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เป็นช่องทึบทั้งหมดนะครับดีไซน์ผมมองว่า Volvo ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ให้ติหรือว่าลกเกินไปซึ่งรถยุโรปเนี่ยดีไซน์เส้นสายค่อนข้างคลีนแต่สวยแน่นอนครับว่าตัวล้อเนี่ยก็เป็นลายเดียวกับ XC40 ตัวปี2023และเป็นลาย5ก้านเล่นสี2โทน19นิ้วนะครับแต่ต้องบอกตรงว่าล้อตัวเมืองนอกเนี่ยที่เป็นก้านหนาๆเหลี่ยมๆอันนั้นสวยกว่าเยอะมากนะน่าเสียดายที่ไม่ได้ให้มากับรถแต่ก็สามารถซื้อเพิ่มได้ในไทยมีเช่นเดียวกันส่วนดีไซน์ด้านข้างนี่ก็ที่เราคุ้นเคยกันนะครับกระจกมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องรอบคันแต่สีทูโทนแบบตัวเมืองนอกไม่มีใส่เข้ามานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงหลังคาตรงนี้แต่หลังคากระจกกลาสลูปขนาดใหญ่มากสีดำยังคงใส่เข้ามาให้เปิดไม่ได้และไม่มีม่านนะครับส่วนความสูงของตัวรถกำลังดีนะความสูงตรงนี้มัน 1.5 เมตรนะครับส่วนฐานล้อเนี่ย 2.7 เมตรถือว่ากว้างแล้วก็ยาวพอสมควรแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยสูงนะไม่มีแบตห้อยอะไรเยอะซึ่งเป็นข้อดีของ Volvo ตัวนี้และเรื่องของการความปลอดภัยความแข็งแรงหรือว่าการกันน้ำก็จมทั้งคันได้นะครับแบบที่ Volvo ประเทศจีนเขาโฆษณาเนาะก็เป็นค่ายที่ไว้ใจได้มากในเรื่องของคุณภาพและที่ชาร์จนะครับจะอยู่ด้านซ้ายด้านหลังของตัวรถนะอยู่ตรงนี้เลยเปิดตรงนี้เป็นแบบมือที่ชาร์จ AC/DC นะครับเก็บงานดีมีไฟสถานะและก็มีปุ่มปลดล็อกสายชาร์จรองรับสูงสุด150กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่เป็นสายปฏิกรรมแบบ400โวลต์ก็ต้องหาตู้ที่รองรับ400แล้วก็ชาร์จได้400โวลต์ทำให้ได้150กิโลวัตต์บางตู้อาจจะไม่สุดนะครับเพราะว่าตัวโวลต์ไม่เท่ากันส่วนระยะเวลาเนี่ยใช้ประมาณ37นาทีได้ 80% นะครับก็ถือว่าไวพอสมควรและแน่นอนครับว่าตัว C40 เนี่ยเราจะได้หลังคาแบบคูเป้หรือว่าสปอร์ตแบ็คแบบที่ทรงท้ายลัดลาดแบบวัยรุ่นนะสปอยเลอร์หลังใส่เข้ามาให้เป็นแบบ2ระดับคือแบบ2ชั้นอย่างเงี้ยรถสมัยใหม่เริ่มใช้งานแบบนี้กันมากขึ้นแล้วก็ดูแปลกตาดีนะแต่ไฟเบรกลุงที่3เนี่ยจะไม่อยู่ด้านบนนะครับอยู่ตรงสปอยเลอร์ชุดตรงนี้เลยไว้ปัดผลหลังก็ไม่มีมาให้เพราะว่าผมขับจริงใช้งานจริงๆมาแล้วนะครับรุ่นนี้คันสีขาวนะยังไม่เจออาการฝุ่นตีขึ้นมาเท่าไหร่มีแค่หยดน้ำฝนเหมือนรถเก่งเท่านั้นอาจจะมีการออกแบบช่วยกันลมตีได้ระดับหนึ่งนะครับในส่วนของสปอยเลอร์หลังแถมมีช่องรีดอากาศตรงนี้ทำให้อากาศไหลลงมาปั๊บเพิ่มแรงกดด้านท้ายด้วยแล้วก็รีดไล่น้ำได้ด้วยอันนี้เป็นออปชันที่ดูดีนะสีดำสวยงามไฟเบรกจะอยู่ตรงนี้ดวงที่3โลโก้ Volvo นี่ด้านหลังผมมองว่าดูวัยรุ่นกว่า X40 เยอะมาก
และแน่นอนครับว่าไฟท้ายเนี่ยชุดใหม่นะครับไม่ใช่แบบเดียวกับ XC40 แถมเขามี Welcome Light เวลาปลดล็อกนี่ไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างไฟจะวิ่งขึ้นมาเท่มากนะครับซึ่ง Volvo เนี่ยแต่ก่อนจะไม่มีเอฟเฟคอะไรพวกนี้แต่นี้เริ่มใส่เข้ามาแล้วเริ่มเท่แล้วเป็น Full LED ทั้งหมดโลโก้ Volvo ตรงกลางตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเรียบๆซึ่งกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ล่างสุดตรงนี้เลยนี่กล้องหลังเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นะแน่นอนว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับแต่กล้องหลังเนี่ยเขาซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมใช้งานจริงขอเป็นจุดที่ขอบ่นแล้วกันใช้งานจริงมามุมอ่ะมันต่ำไปเยอะมากแล้วก็โดนบีบมุมค่อนข้างเยอะครับทำให้เวลาถอยเนี่ยจะมองเห็นมุมค่อนข้างจำกัดมากๆถ้าย้ายมาตรงนี้ผมมองว่าจะดีกว่าเยอะหลายเท่าตัวหรือย้ายไปข้างบนเนี้ยดีกว่าแน่นอนจุดเนี้ยผมขัดใจมากๆเลยสวิตช์เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้คลิกเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีมาให้ชุดกันชนตรงนี้มีไฟตัดหมอกหลังมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีท่อไอเสียและก็ไม่มีดิฟฟิวเซอร์หรอกนะครับและแน่นอนครับว่าฝาท้ายแบบนี้ต้องมีคลิกเซนเซอร์นะสามารถเตะเปิดได้นี่ง่ายมากไม่ต้องกังวลเลยไม่เขินนะครับเตะครั้งเดียวติดความจุสัมภาระเนี่ย413ลิตรถ้าหากเทียบกับ X4 ตัวนั้นจะอยู่ที่460ลิตรหายไปพอสมควรเพราะว่าหลังคาลาดสวิตช์เปิดปิดมีมาให้ตรงนี้ส่วนความสูงตรงเนี้ยจะกินพื้นที่ความสูงมากกว่า SUV ทั่วไปนะครับเป็นปกติของพวกรถหลังคาลาดแบบนี้เนาะจะกินพื้นที่ต้องระวังเวลาจอดตามห้างนิดหนึ่งแต่ก็สามารถตั้งระยะได้แหละเป็นปกติของรถไฟฟ้ามีที่บังสัมภาระมาให้และข้อดีของเขาคือมีที่ห้อยถุงแกงมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่สามารถตั้งแบบนี้แล้วก็ห้อยของห้อยกระเป๋าได้แล้วก็มีช่องเก็บของข้างล่างอีกค่อนข้างลึกนะครับผมก็ใส่กันสั่นมาได้เนี่ยถือว่าอเนกประสงค์พอสมควรแม้จะเป็นรถขนาดเล็กนะครับคือคู่แข่งเนี่ยประมาณ X1 เท่านั้นเองและรถไฟฟ้านะครับคันไหนที่มีฟรังค์หรือว่าฟรอนท์ทรังค์เนี่ยผมจะชอบมากๆและ Volvo เขาเก็บงานเนียบดีเทพมากนะครับมีช่องเก็บของข้างหน้าด้วยนี่สามารถใส่ที่ชาร์จได้นะครับเหลือๆเลยหรือว่าใส่ของที่เราไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าที่มันทนความร้อนได้ระดับ1ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ซึ่งจุดดีของรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราสามารถใส่ที่ชาร์จโดยที่ไม่ต้องเกะกะข้างหลังแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินต่างๆก็อยู่ในด้านหน้าทั้งหมดเป็นข้อดีของรถที่มันไม่มีเครื่องยนต์สันดาปและมีแค่มอเตอร์เล็กๆทำให้พื้นที่ตรงนี้เหลือเฟือมากแน่นอนครับว่ารถไฟฟ้าคันนี้ของ Volvo เนี่ยไม่มีปุ่มสตาร์ทและเข้ามานั่งคาดเข็มขัดเหยียบเบรกเข้าเกียร์ไปได้เลยนะครับไม่มีปุ่มสตาร์ทและถือว่าสะดวกมากๆหลายคนอาจจะไม่ชินส่วนการนั่งข้างในเนี่ยมันก็คือ Volvo XC40เจนก่อนหน้าที่เราคุ้นเคยกันแหละแต่แค่วัสดุการตกแต่งบางส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับถือว่ามุมมองการขี่ผมมองว่าใช้งานได้ดีกระจกไม่ได้แคบเกินไปแล้วก็มุมบอร์ดยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ถือว่าภาพรวมทั้งคันผมไม่มีอะไรติดขัดนะในเรื่องของการออกแบบก็ตามหรือว่าการใช้งานจริงก็ตามแน่นอนครับว่างานตกแต่งข้างประตูเนี่ยวัสดุแข็งผสมนุ่มแล้วก็มีแอมเบียนไลท์ที่เวลากลางวันไม่เห็นนะครับแต่กลางคืนเนี่ยโดดเด่นมากเมมโมรี่ซีทมีและในรถสีฟ้าแล้วก็สีขาวจะได้ภายในที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้ได้นะครับเป็นสีฟอยอดบูแบบเดียวกับตัวรถเลยเป็นวัสดุคล้ายๆกำมะหยี่นะซึ่งดูดีมากแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับซึ่ง Volvo เนี่ยจะไม่ใช้หนังแท้จากสัตว์อีกต่อไปนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์หรือหนังที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดแล้วรวมถึงพรมข้างหลังข้างล่างแล้วก็ตัวคอนโซลตรงรถเนี่ยคือเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยดูดีมากนะครับมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆใส่เข้ามาให้แล้วก็ตัวเบาะเองที่ผมเรียกชอบเรียกว่าเบาะผักเนาะเป็นเบาะที่ไม่ใช่หนังสัตว์จริงๆแล้วก็วัสดุผิวสัมผัสไม่ได้แตกต่างกันนะแค่ความนุ่มความแน่นเนี่ยผมมองว่าก็แล้วแต่ชอบนะแต่ผมมองแบบนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยความนุ่มของมันแล้วก็ทรงเบาะที่ผมมองว่าไม่สปอร์ตเกินไปแต่ก็ยังนั่งสบายแล้วก็กระชับเป็นทรงเบาะที่โอเคมากๆคือคนตัวใหญ่แบบตากล้องผมหรือว่าคนตัวเล็กเนี่ยก็ยังนั่งสบายนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็มีที่ยืดขาอย่างนี้ด้วยพวงมาลัยนะครับปรับสีทิศทางแบบมือวัสดุหนังนะแล้วก็ปุ่มควบคุมเนี่ยทาง Volvo เขาโฆษณาไว้หรือว่าแนวคิดเขาคือเน้นความใหญ่ไว้ก่อนกดง่ายเน้นความปลอดภัยด้านขวาควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอด้านซ้าย Adaptive Cruise Control ส่วนปุ่มซ้ายขวาเนี่ยยังคงไม่มีฟังก์ชันอะไรใส่เข้ามานะครับแอบน่าเสียดายมากๆรวมถึงจอนะครับอันนี้ 12.3 นิ้วเป็น Google Android Auto Motive แล้วก็คือ Google Base และมี Google Map มาให้ตรงกลางจอแต่ดีไซน์หน้าตาเนี่ยปรับเปลี่ยนได้แค่นี้โหมดคลีนกับโหมดมีแมปยังเปลี่ยนดีไซน์ธีมสีไม่ได้นะครับเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักและเปอร์เซ็นต์แบตก็จะไม่โชว์ด้วยว่าขับได้เท่าไหร่ยกเว้นแบตต่ำกว่า 15% ถึงจะโชว์นะครับเพราะว่า Volvo เขาคิดมาให้ไม่อยากให้คนขับเครียดว่ารถเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่ค
คือเน้นโชว์แค่เปอร์เซ็นต์แบตเท่านั้นลดความเครียดในการขับรถได้และมาพร้อมนะครับจอกลางขนาด9นิ้วที่ผมมองว่าแอบเล็กไปนิดนึงแต่ข้อดีของเขาคือมาพร้อมระบบ Google Automotive คือเป็น Google Base ในตัวรถเลยล็อกอินใช้งานเหมือนมือถือเครื่องนึงโหลดแอปได้นะครับโหลดแอปต่างๆดูแมปได้เนี่ยโหลดแอป Google Play Store คำสั่งเสียงต่างๆคือใช้งานดีมากๆอันนี้ขอชื่นชมเลย Apple CarPlay ก็ใส่เข้ามาให้แล้วเป็นแบบเสียบสายรวมถึงการใช้งานแมปที่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไปถึงจุดหมายแบตจะเหลือเท่าไหร่และบอกเลยว่ามันเป๊ะโคตรนะครับคือใช้งานได้ดีจริงๆแล้วก็แมปเนี่ยไปโชว์บนจอคนขับด้วยอันนี้เป็นข้อดีของ Volvo เลยภาพรวมการสัมผัสต่างๆโอเคนะกล้อง360องศามุมมองโอเคแต่เนี่ยกล้องหลังที่ผมบอกว่ามุมมองมันแคบเกินไปเนี่ยตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแล้วก็เวลาถอยมันจะไม่ค่อยเข้ามุมมองแบบอย่างเงี้ยให้อ่ะต้องมากดเองถึงจะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับยังคงมีปุ่มจริงๆมาให้ไฟฉุกเฉินนะครับไล่ฝ้าหน้าหลังแล้วก็การควบคุมเครื่องเสียงแบบหมุนๆแบบนี้ยังคงใส่เข้ามาให้อยู่เป็นเครื่องเสียงของ Harman Kardon 13ตัวพร้อมซับวูฟเฟอร์600วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับสะใจแน่นอนและมี Type-C มาให้2รูเชื่อม Apple CarPlay รูซ้ายนะครับแล้วก็ชาร์จรูขวาแถมมีชาร์จไร้สายมาให้ตรงกลางอยู่นะครับนี่วางตรงกลางได้เลยแล้วก็มีที่วางของข้างๆหัวเกียร์แบบเรียบๆนะครับไม่ใช่คริสตัลปุ่ม P แล้วก็ที่วางแก้ว2ตำแหน่งโอเคนะที่วางแก้วไม่เบียดกันแล้วก็รองรับได้เยอะแล้วก็ข้อดีของเขาคือมีถังขยะส่วนตัวที่ผมชมทุกครั้งนะครับนี่นะครับสีรถ For Yacht Blue เนาะผมตรงนี้ก็เป็น For Yacht Blue นะครับจะเห็นเลยว่าโทนสีเดียวกันได้แค่รถสีฟ้ากับสีขาวเท่านั้นนะครับและก็ความแน่นคอนโวเนี่ยไว้ใจได้เหมือนเดิม นะครับวัสดุความแน่นของงานประกอบเสียงปิดประตูเนี่ยคือดีมากส่วนตำแหน่งการนั่งนะครับข้างหลังเนี่ยสไตล์คูเป้หรือว่าท้ายลาดเนี่ย Headroom ผมสูง180นั่งหลังชนหัวเกือบชนนั้นเหลือประมาณ 1-2 ฝ่ามือแนวนอนแบบนี้บอกข้างหลังเอนกว่า XC40 ไหมขอพูดตรงๆเลยว่าเอนกว่าพอสมควรทำให้การนั่งหลังเนี่ยหลังจะไม่ชันมากนั่งกำลังดีแม้เฮดรูมจะเล็กกว่าแต่ผมมองว่าความนั่งสบายแบบนี้มันโอเคกว่านะดูไม่อึดอัดเท่าไหร่ส่วนของเล็กรูมนะครับอันนี้ปรับเบาะให้เหมือนกับตำแหน่งผมขับเมื่อกี้เลยเหลือประมาณ 2-3 กำปั้นได้ไม่มีปัญหาโล่งสบายนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือแอร์หลังเนี่ยมีมาให้อันนี้ดีมีที่ชาร์จไทป์ซีมาให้2ตำแหน่งอันนี้ก็ดีแต่อุโมงค์เกียร์เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับเกะกะพอสมควรเพราะว่าคันนี้ยังคงเบสด้วยแพลตฟอร์มรถยนต์น้ำมันอยู่ทำให้ต้องมีอุโมงค์เกียร์ต่างๆขึ้นมายังไม่ใช่แพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนนะครับแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนต้องไปรอ EX30 ที่จะมาไทยด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ที่วางแขนนะครับนี่มีกระดูกมาให้วางตำแหน่งโอเคแก้วน้ำวางได้ใหญ่มากนะครับผมถือว่าข้างหลังไม่น่าเกียดมีไฟมาให้นะครับระบบสัมผัสด้วยแล้วก็มีที่ห้อยต่างๆมาให้แอร์แบ็กรอบคันครบและหลังคากระจกขนาดใหญ่ซึ่งตัวนี้ไม่สามารถปิดม่านอะไรได้และก็ไม่สามารถเปิดได้แต่ถามว่าร้อนไหมคนนั่งข้างหลังไม่ร้อนนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีกระจกแต่แค่มันจะแยงตานิดนึงแต่ไอร้อนเนี่ยผมมองว่าผมขับมาทั้งวันวันนี้ลองจับๆดูก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแค่มันจะแยงตาเท่านั้นไอร้อนมากกว่ารถยนต์ที่เป็นหลังคาทึบนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้อนเกินไปแบบนั้นไหมกระจกค่อนข้างกรองแสงและกรองความร้อนได้ดีกว่าเทคโนโลยีนะครับนี่ Volvo เขาให้ระบบช่วยเหลือการขี่มาแบบจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างเซฟตี้รอบคันอันนี้ผมมองว่าเป็นค่ายที่นวัตกรรมเรื่องของความปลอดภัยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับใส่มาเต็มมาก Adaptive Cruise Control ก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้และนอกเหนือจากนั้นระบบ Google Map บนหน้าจอเรือนไมค์คนขับเนี่ยค่ายอื่นไม่มีคันไหนให้มาได้เลยนะครับแล้วก็แสดงผลได้ดีมากรวมถึงการที่โหลดแอป Play Store หรือว่าเชื่อมกับ Account ทำให้เราไม่ต้องเสียบ Apple CarPlay ก็สามารถฟังเพลง Spotify Tidal หรือว่าใช้งาน Google Map ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบมือถือจุดนี้ผมค่อนข้างชอบและก็อยากให้ทุกๆคันที่เป็นของ Volvo ในอนาคตก็มีขึ้นมีให้ดีกว่านี้ผมมองว่าเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นเกินหน้าค่ายอื่นมากแน่นอนว่าที่ดีที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าทุกคันนะครับคือ Google Map เขาสามารถซิงค์กับตัวรถเพื่อดูว่าแบตเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยเมื่อไปถึงจุดหมายมันจะเหลือเท่าไหร่ไปถึงไหมแล้วก็แนะนำที่ชาร์จให้แล้วก็แถมอัปเดตล่าสุดคือบอกรัศมีด้วยว่าแบตจะหมดอยู่ในรัศมีวงกลมประมาณนั้นให้หาที่ชาร์จในบริเวณนั้นอันนี้คือความดีของ Google ที่เสริมเข้ามากับตัวรถ Volvo จุดที่ชอบใน Volvo C40 นะครับจุดแรกและจุดที่ผมประทับใจมากคือช่วงล่างที่มีการปรับเปลี่ยนให้มันหนึบขึ้นแน่นขึ้นไม่ย้วยไม่โยน
เป็นช่วงล่างที่ผมประทับใจที่สุดในบรรดาวอลโว่ทุกรุ่นที่ผมขับมาคันนี้ทำได้ดีจริงๆอีกจุดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเรื่องของพละกำลังมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อ408แรงม้า660นิวตันเมตรมันเป็นรถที่พุ่งแรงขับสนุกและอัตราเร่งคือดีมากและอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะครับระบบ Google ที่ฝังมากับตัวรถเนี่ยคือผมชมทุกครั้งแหละแสดงผลได้ดีมากตรงนี้นะครับเส้นทางที่เราขับและก็เปอร์เซ็นต์แบตที่โชว์กับที่คำนวณมาให้บนจอกลางคือเป๊ะและก็แม่นยำมากจุดที่แอบขัดใจนะครับในตัว C40 เนี่ยอันนี้ขอบ่นทุกครั้งแล้วกันก็เข้าใจได้แหละเจนเก่าหน้าจอมันแค่9นิ้วเนาะแต่ทุกอย่างควบคุมผ่านตรงนี้หมดขนาดแอบเล็กไปนิดนึงนะครับรวมถึงเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยบางครั้งหรือว่าทุกครั้งเลยมันจะเป็นมุมมองนี้ก่อนถ้าเราไม่กดเป็นมุมมองนี้มันก็จะไม่ใช้งานแบบนี้ให้ทำให้มุมมองตรงนี้ก็แคบด้วยนะครับที่บอกไปว่าตำแหน่งไม่ดีแล้วก็เวสสเปซคือสีดำตรงเนี้ยคือเอากล้อง360องศานะย่อมาไว้ตรงนี้มันคือจะลงตัวเลยอ่ะอันนี้คือ UX UI มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกจุดนึงที่ขัดใจนะครับกระจกเนี่ยสวยแหละแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยตัดแสงโอเคมากดีมากดีไซน์สวยแต่เป็นเรื่องของการออกแบบข้างหลังเนี่ยเป็นทรงคูเป้มุมมองค่อนข้างแคบเวลาขับบนถนนจะเห็นเลนหลังๆแค่ไม่กี่คันเท่านั้นมุมมองไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ในเรื่องของกระจกตัวด้านหลังตรงนู้นแล้วก็อีกจุดนึงนะครับอันนี้คือประสบการณ์ใช้งานจริงทั้งตัวผมเองหรือว่าถามคนอื่นที่ใช้ตัว X440 กับ C40 เนาะตรงคิ้วล้อตรงนี้เวลาลุยน้ำท่วมในเมืองหรือว่าลุยน้ำแรงๆเนี่ยมันชอบเผยออกมาซึ่งจุดนี้ก็น่าจะเป็นข้อสังเกตหลักๆและการสลับรุ่นนี้เวลาใครลุยน้ำมาไม่ต้องตกใจนะเราก็เอามือกดเข้าไปได้นะครับตรงคิวล้อตรงนี้และตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะแบต 100% เรียบร้อยนะครับผมตัวรถขึ้นโชว์วิ่งได้340กิโลน้อยกว่าตอนแรกที่เราขามาเนี่ย440ถือว่าตัวนี้มีการคำนวณเพราะว่าเมื่อกี้ผมเหยียบแบบหนักแน่นมากๆนะครับตอนขึ้นลงเขาแล้วก็วนถ่ายรูปทำให้ตัวรถคำนวณพลังงานใหม่แต่เราจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ขับไปห้วยบง3ระยะทาง234กิโลมาดูกันว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่และขับแบบใช้ Adaptive Cruise Control 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยว่าต้องแวะชาร์จไหมหรือว่ายิงยาวได้แบบตัวข้างหลังผมนะครับก็คือ Elexa ที่ PT ห้วยบง3เป็นจุดเช็คอินนะครับขากลับจุดเดียวนะครับที่เราจะแวะซึ่งมาตอน X440 เนี่ยแบตเหลือประมาณ 36% แต่คันนี้เหลือ 37%เท่ากับว่าถ้าคิดภาพรวมเนี่ยมันได้มากกว่า XC40 ประมาณ 1% เนาะทั้งขามาที่เราขับก็เหลือมากกว่า 1% และขากลับก็เหลือมากกว่า 1% แต่ตัวเลขการกินไฟเนี่ยไม่รู้ว่าระบบคำนวณมีการปรับเปลี่ยนใหม่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเราลองก่อนที่จะ Minor Change เนาะซึ่งที่เราขับมา234กิโลเนี่ยกินไฟประมาณ 19.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรใช้ Adaptive Cruise Control 100ถึง110นะครับต้องบอกเลยว่ากินไฟกว่าตอนขามาประมาณ1กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเนาะ Adaptive Cruise Control มีการรีเจนก็จริงแต่ถนนโล่งกว่าทำให้ความเร็วสูงสุดนั้นต่อเนื่องมากกว่าตอนขามานั่นเองครับและแน่นอนครับว่าเราก็เดินทางต่อเลยไม่แวะชาร์จที่นี่แล้วเดินทางต่อไปเลยนะครับ116กิโลถึงที่ปตท.วิภาวดีซึ่งตัวรถเนี่ยบอกว่าเมื่อไปถึงแบตจะเหลือ 7% นะครับแต่ถ้าเทียบกับ X440 ไปถึงแบตเหลือ 11%มาลุ้นกันว่าคันนี้จะเหลือ 12% มั้ยถ้าเทียบอัตราส่วนต่างที่มากกว่า 1% นะครับเดี๋ยวเราก็ขับไปความเร็วอาจจะน้อยลงเพราะว่าเข้าในเมืองและรถอาจจะเยอะมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะประหยัดไฟมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ปตท.สถานีวิภาวดีแล้วนะครับซึ่งคันนี้ C40 เนี่ยก็ขับมาระยะทางจากเพชรบูรณ์เนี่ยมาที่นี่350กมแบบพอดีแต่ถ้านับจากตรงห้วยบง3มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ116กมนะครับแบตตอนนี้เหลือ 11% เท่ากับ XC40 กินไฟ 15.9 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรตัวเลขกินไฟเนี่ยมากกว่า XC40 แต่แบตเหลือเท่ากันอาจจะมีการคำนวณระบบอัปเดตอะไรต่างๆที่ทำให้การโชว์ตัวเลขเนี่ยอาจจะมีการอัปเดตตามการขี่ได้ไวขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าภาพรวมการกินไฟทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้หนีกันอย่างแบบมีนัยยะอะไรเท่าไหร่ซึ่งถ้ามองเทียบกับตอนแรกนะครับที่ทางระบบ Google บนรถเนี่ยบอกว่ามาถึงนี่แบตเหลือ 7%แต่เมื่อขับจริงแบตเหลือ 11% แล้วก็ความเร็วที่เราใช้งานเนี่ย Adaptive Cruise Control 90 กม.ต่อชั่วโมงเจอรถติดเยอะมากนะครับทำให้อาจจะประหยัดขึ้นแล้วก็ระยะทางเนี่ยได้มากขึ้นมาถึงตรงนี้รถโชว์วิ่งได้อีก55กม.เท่ากับว่าแบต 100% เจ้า C40 คันนี้วิ่งได้ชัวร์ๆประมาณ350ถึง400กม.เลยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับสเปค420 WLTP กันเลยทีเดียวก็
็ถือว่าภาพรวมทั้งทริปนะครับ Volvo ยังคงทําได้ดีในเรื่องของคุณภาพการขับขี่ระบบเครื่องยนต์มอเตอร์รวมถึงช่วงล่างที่ปรับปรุงขึ้นจาก XC40 ผมประทับใจและก็ขอชื่นชมเลยว่าคันนี้ช่วงล่างดีที่สุดของค่าย Volvo เลยทีเดียวและเรื่องของระยะทางค่อนข้างแม่นยํานะครับ400กิโลเมตรขับจริงๆได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครเหยียบหนักเกิน110 120ก็อาจจะเหลือประมาณ350หรือว่า300ปลายๆประมาณนี้นะครับผมรวมถึงพวกระบบ Adaptive Cruise Control การทำงานของมันค่อนข้างดีนะครับมีการรีเจนเมื่อจำเป็นเมื่อชะลอจริงๆแต่เมื่อเราโคสติ้งหรือว่าเราแบบปล่อยไหลไปเรื่อยๆตามความเร็วเนี่ยพลังงานแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็น0กิโลวัตต์เลยนะซึ่งจุดนี้ผมว่าระบบขับเคลื่อนระบบความคิดของตัวประมวลผลรถเนี่ยจัดการได้ดีมากๆแล้วก็ควบคุมความเร็วได้ค่อนข้างแม่นยำเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของตัวระบบ Google Automotive บน Volvo C40 คันนี้ละกันและในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทาง Volvo Car Thailand นะครับที่ได้ส่งรถให้ทาง Check Hangout Auto เราได้ทดสอบจัดหนักจัดเต็มขึ้นเขาคอยิงยาวแบบไม่ชาร์จแบบนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าประทับใจคันนี้มากๆกับราคา 2.79 ล้านบาทและในคลิปนี้นะครับมีข้อพลาดประการใดนั้นก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ